วันนี้เรามีเมนูที่อร่อยและทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูแหนมซี่โครงทอดกรอบผัดพริกขิงวิธีทำแหนมซี่โครงทอดกรอบนำแหนมซี่โครงอ่อนตราวาสนาที่ทำมาจากเนื้อกระดูกอ่อนนำมาคลุกข้าวกระเทียมปรุงรสด้วยเครื่องปรุงสูตรเฉพาะของวาสนามาคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วเตรียมไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันวิธีทำแหนมซี่โครงทอดกรอบผัดพริกขิงใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดและน้ำพริกเผาผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันใส่แหนมซี่โครงอ่อนตราวาสนาที่ทอดเตรียมไว้ใบมะกรูดซอยเป็นเส้นและพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักแหนมซี่โครงทอดกรอบผัดพริกขิงใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยใบมะกรูดซอยเป็นเส้นและพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นรับประทานคู่กับข้าวสวยและถั่วฝักยาวมัดปมลวกสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแหนมซี่โครงทอดกรอบผัดพริกขิงรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada ค่ะ